รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาค่ะเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นสำรองน้ำใช้รับมือกับช่วงหน้าแล้งค่ะท่ามกลางประชาชนส.ส.แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้ให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่นค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยได้ไปติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลท่านาอำเภอกระปงซึ่งพลเอกประวิตรได้มอบหมายให้กับหน่วยงานต่างๆนั้นเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งเตรียมสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ในอนาคตสำหรับพื้นที่จังหวัดพังงาได้มอบหมายให้กรมชลประทานสำรวจซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารบังคับน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพบปะกับประชาชนที่จังหวัดกระบี่บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไหลตำบลพุเตียวอำเภอเขาพนมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้รับทราบซึ่งการลงพื้นที่ในทั้ง2จังหวัดนะคะมีประชาชนมาต้อนรับอย่างเนืองแน่นรวมถึงส.ส.แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะ